มาแล้วครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อโอเมดาตัวนี้ชื่อรุ่น ST50 เอานิโก้สิงหัมนะคือเป็นชุดปิกอัพแม่เหล็กแบบเอานิโก้นะครับของทางโอเมดาเองหมดเลยนะครับก็เนี่ยสีสันเป็นแบบนี้ทรงมาตรฐานทรงสแตรทนะครับก็ฮัมสิงแล้วก็เซียเตอร์5ทางตามปกตินะครับ1วอลลุ่มแล้วก็2โทนฮัมบักกิ้งตัวหลังไม่ได้ต่อโทนไว้นะก็จะเสียงออกเต็มๆที่สุดฮัมบักกิ้งตัวหลังจะมีเซียเตอร์เล็กๆเนี่ยตัดเสียงคอยได้ด้วยตัวนี้เป็นสินค้าของทางร้านMusic Plant นะครับส่งมาทดสอบราคาอยู่ประมาณ 3,800 บาทนะครับก็รู้สึกว่าจะมี2สีมีสีฟ้าแบบนี้แล้วก็สีออกเขียวๆนะครับ2สีตัวนี้เป็นการเคลือบแบบซาตินฟินิชนะครับทั้งตัวคอเป็นเมเปิลนะครับฟิงเกอร์วอร์ดโรสวูดเฟทเป็นประมาณมีเดียมนะครับนัทก็เป็นสารสังเคราะห์มีสตริงที2ตัวประมาณนั้นนะครับรวมๆก็คือว่างานเรียบร้อยดีฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดดูสวยดีนะลายมุ้งลายไม้ดูโอเคมากๆนะเดี๋ยวเหมือนเดิมในการทดสอบก็เล่นเสียงคลีนก่อนแล้วก็จะมีเสียงคลีนใส่เอฟเฟกต์คอรัสดีเลย์รีเวิร์บนะแล้วสุดท้ายก็เล่นเสียงแตกนะไล่ปิกอัพทีละแก๊กเหมือนเดิมเริ่มฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับซิงเกิลคอยของฮัมบักกิ้งนะครับแล้วก็ลองเป็นซิงเกิลคอยของตัวฮัมบักกิ้งนั้นผสมกับสิ่งตัวกลางอันนี้ไม่ทำแคนเซลลิ่งนะครับแล้วก็ลองเป็นฮัมตัวหลังผสมกับสิ่งเหมือนกันก็จะไม่ทำแคนเซลลิ่งเหมือนเปิด3คอยพร้อมกันแล้วก็ซิงตัวกลางตัวเดียวนะครับแล้วก็สองซิงกันคอยผสมกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับแล้วคราวนี้ก็ลองเล่นกับเอฟเฟกต์คอรัสดีเลย์รีเวิร์บนะครับไล่ปิกอัพทีละแก๊กเลยนะครับThank you.
ี้ก็ข้ามมาเป็นเสียงแตกบ้างครับไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มฮัมบักกิ้งตัวหลังเลยเป็นฮัมบักกิ้งตัดซิงเกิลคอยนี่ก็จะจี่ตามปกตินะครับแต่ก็ได้ลักษณะเสียงนึงแล้วก็เป็นซิงเกิลคอยของฮัมบักกิ้งที่ตัดออกมานะผสมกับซิงตัวกลางอันนี้ก็จี่เหมือนกันนะเป็นไม่เป็นคำแคนเซลลิ่งก็เป็นโหมดฮัมบักกิ้งปกติเลยผสมกับซิงตัวกลางอันนี้ก็เหมือนว่าเปิด3คอยพร้อมกันก็จี่เหมือนกันจี่ตามปกติแล้วก็เป็นซิงตัวกลางตัวเดียวนะครับก็เป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันแก๊กนี้ก็ฮัมแคสเซลลิ่งนะไม่จีyou
วก็สุดท้ายเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับกีตาร์ตัวนึงโหดเดี๋ยวนี้กีตาร์มันแข่งขันกันสูงมากราคาไม่แพงงานดีเล่นได้สบายนะครับแล้วก็พวกชุดคันโยกลูกบิดก็เป็นวิลกินสันทั้งด้วยนะคือของได้มาตรฐานทั้งหมดชุดปิกอัพก็จะเป็นแมริกอัลดิโก้นะคือนี่แกะมาจากกล่องลังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ตั้งสายกับเซตอินโทเนชันแค่นั้นเองส่วนแอคชั่นจากโรงงานผมว่าเขาเซตมันค่อนข้างดีละงานเฟดก็โอเคดูใส่ใจรายละเอียดดีได้มาตรฐานดีก็น่าสนใจดีนะกับเจ้าอูเมดะST50 Aligo นะครับก็ใครสนใจก็ไปทดสอบทดลองสั่งซื้อติดต่อช่องทางออนไลน์ก็ได้ร้านค้าออนไลน์หรือว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับหรือร้าน Music Plan ก็ได้เดี๋ยวผมจะมีทิ้งลิงก์ของสินค้ารุ่นนี้ไว้ให้นะใครสนใจก็ลองไปกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างนี้เช่นเคยนะฝากกดติดตาม YouTube Channel ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe พวกนี้ไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย